ถือว่าหาเสียงกับคนรุ่นใหม่เลยนะพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคแรกเลยที่ออกมาประกาศบอกว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารนะเปลี่ยนมาใช้ระบบสมัครใจแทนแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของเขาก็คือการปฏิรูปกองทัพลดกำลังพลลดนายพลตัดงบประมาณกองทัพ 50,000 ล้านบาทเพื่อไปใช้ในประโยชน์ด้านอื่นๆ 50,000 ล้านนี้เสนอมากกว่าเพื่อไทยอีกนะแต่ว่าอย่างนี้คุณพัชรพลคุณผู้ชมพรรคอนาคตใหม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆตัดเขาจะไม่ได้ตัดทีเดียวเขาจะลดลงประมาณสัก 1.5% ของ GDP แล้วก็ลงมาเหลือ 1.3% ของ GDP มันจะต้องค่อยๆลดลงมาทำเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้เป็นพรรคแรกพรรคที่2เนี่ยคุณผู้ชมทราบไปอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยนะคะอันนี้ก็คือขอความร่วมมือเชิญชวนใช่ไหมเชิญชวนกระลาโหมมาเพื่อที่จะมาร่วมมือกันนะคะและสุดท้ายพักของเสรีรวมไทยครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับค่ะใช่ประกาศบอกว่าจะยุบกองบัญชาการกองทัพไทยเลยนะลดขนาดกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารโดยให้เหตุผลบอกว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่มีความจำเป็นนะคะแล้วก็สิ้นเปลืองงบประมาณจะทำให้คนที่ไปเป็นทหารเนี่ยเอาแค่แบบสมัครใจเท่านั้นน่ะอยากจะเป็นจริงๆแล้วก็ประเด็นสำคัญที่ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเสนอเนี่ยก็คือว่าให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสั่งย้ายผู้บัญชาการเหล่าทัพได้ด้วยอ๋อนะครับนี่ดูโลโก้พรรคนะคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าอุดมการณ์แนวความคิดคล้ายๆกันแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะมีการแบ่งไงพรรคฝั่งไหนประชาธิปไตยฝั่งไหนสนับสนุนอะไรเราพูดได้ไหมอ่ะได้สิ เราพูดได้ไหมคือฝั่งที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจพรรคเพื่อไทยก็พูดมาโดยตลอดว่าต่อต้านเนี่ยตอนนี้นี่คือการเลือกตั้งเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นทั้งสองฝั่งด้วยกันพรรคเพื่อไทยก็พูดนะเราก็เห็นชัดเจนว่านโยบายมันจะไปทางไหนไปทางขวาฝั่งนึงไปทางซ้ายอีกฝั่งนึงนะคะนะครับรวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ